ช่วงทรงเบรกนะครับก็ไปดูเรื่องราวของประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนะครับก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับก็มองย้อนไปตอนเป็นวัยเด็กนะครับสื่อที่เขาบอกว่าเป็นสื่อกีฬาก็คือสยามกีฬานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพี่ผมก็จะจับน้องเนี่ยทั้ง3คนมาเตะฟุตบอลแรกๆเราก็ไม่ชอบมันเหนื่อยแต่พอเตะไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มสนุกพอมันเริ่มสนุกทีนี้เขาก็ไม่ต้องบังคับเราเตะละเราก็เตะฟุตบอลกันทุกวันเตะกันตั้งแต่เด็กๆการรับรู้ข่าวสารข้อมูลฟุตบอลสมัยนั้นก็ค่อนข้างน้อยถูกไหมครับก็สมัยสัก30 40ปีที่แล้วก็มีสยามกีฬาสมัยนั้นเป็นนิยายฐานสตาร์ซ็อกเกอร์ก็ได้ติดตามสตาร์ซ็อกเกอร์แล้วมันยิ่งทำให้เราเนี่ยชอบฟุตบอลมากขึ้นพอเตะปุ๊บก็ได้รู้ข่าวกีฬาแต่ฟุตบอลมันก็ยิ่งทำให้เราชอบพอผมเรียนชั้นประถมผมเรียนอยู่ปณพันธ์พอสักป.5 ป.6ผมคิดในใจว่ามัธยมเนี่ยผมต้องเข้าที่เทพศิรินทร์เพราะสมัยนั้นเนี่ยฟุตบอลนักเรียนเนี่ยฟุตบอลเด็กเนี่ยต้องเทพศิรินทร์เขาเป็นเบอร์หนึ่งก็คิดในใจว่ายังไงก็ต้องเข้าไปเรียนเทพศิรินทร์ได้เหตุผลเดียวครับเพื่ออยากจะไปเตะบอลในโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเหตุจูงใจและเทพศิรินทร์เนี่ยเป็นอะไรที่เด็กทุกคนเตะฟุตบอลหมดครับไม่มีใครไม่เตะฟุตบอลผมก็เตะฟุตบอลอยู่ในนั้นน่ะปรึกษากับทางพี่แดงไพโรจน์ลึ่งเหลืองว่าให้พี่จัดบอลอาวุโสสิมันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของทางเจนีฟูดแต่พี่แดงก็เห็นว่าพี่บอลอาวุโสอ่ะเราไม่ควรจะเน้นความเป็นเลิศคือเราควรจะเน้นเรื่องของความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาการสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนให้กับประชาชนว่าเฮ้ยผู้สูงอายุเขาเตะกันอย่างมีสปิริตบางท่านก็มีหลายๆท่านเลยมีวุฒิภาวะที่ดีทัวร์นาเมนต์เจนีฟูดเนี่ยอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเราอยู่ได้เพราะพี่น้องถ้าเขาทำแล้วมีความสุขเราก็ทำเวลาเห็นเขาคนอายุ60มาเตะแล้วเจอเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาคุณดาวยศดารา70กว่าเล่นลงมาเตะทัวร์นาเมนต์เราซึ่งบุคคลเป็นตำนานที่เราไม่ได้คิดแล้วว่าเขาจะสามารถมาเล่นฟุตบอลได้ผลการแข่งขันในสนามมันเป็นเขาเรียกอะไรมันทำให้เกิดความสนุกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เจนีฟูดเนี่ยมันดำเนินการไปได้เพราะว่าคุณพ่อคุณพี่คุณปู่ทุกท่านเนี่ยสร้างสังคมสร้างวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้องของสปิริตของด้านกีฬาเป็นตัวอย่างแห่งการแบ่งปันสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยกันเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เมตตาเรามาหลายปีทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ดำเนินการต่อไปได้ครับยาวไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้ที่เธอเศร้ามีความเหงาในหัวใจน้ำตาที่เคยไหลแต่หัวใจต้อง